ลำดับที่8ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตสุโคมุทธานะมุปปาโดสุข้าสัทธรรมะเดสนาสุข้าสังคัสสะสามกีสมกานังตโปสุโคแปลความว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตตบุรุษนำสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่ก็เป็นเหตุนำสุขมาตบะของผู้พร้อมเพรียงกันก็อย่างนั้นอธิบายความอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดานทั้งหลายมีความกันดานเพราะราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงนำสุขมาให้สัตว์ทั้งหลายต้องประสบทุกนานาประการมีชาติทุกเป็นต้นเมื่อได้ฟังธรรมที่สัตตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงย่อมพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติทุกเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของสัตตบุรุษจึงชื่อว่านำสุขมาให้ความเป็นผู้มีจิตเสมอกันชื่อว่าสามัคคีสามัคคีติสมจิตตตาความสามัคคีนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสุขการเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาธุดงค์ก็ดีการทำสมณธรรมก็ดีของชนผู้พร้อมเพรียงกันคือของผู้มีจิตอย่างเดียวกันก็เป็นเหตุนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตบะของผู้พร้อมเพรียงกันนำความสุขมาให้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังพร้อมเพรียงกันประชุมยังพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมยังพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำของหมู่คณะอยู่เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอันนี้กล่าวไว้ในอปริหานนิยธรรมสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายความจริงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของสัตตบุรุษและการได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษนั้นเป็นของได้โดยยากยิ่งดังได้พรรณนาไว้บ้างแล้วในเรื่องที่3แห่งวรรคนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความเสียสละอย่างยิ่งก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อขวนสัตว์ให้พ้นจากสังสารกันดารในการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณของพระองค์นั้นมีคุณธรรมทุกอย่างที่เป็นตัวอย่างให้พุทธบริษัททำดีอย่างพระองค์ท่านตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนั้นพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงสุดเป็นธงชัยคือโพธิญาณทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของมนุษย์โดยการสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์จะดับทุกข์ได้อย่างไรและอะไรคือทางนำไปสู่ความดับทุกข์ผู้ฟังแล้วเลื่อมใสเชื่อถือนำไปปฏิบัติตามก็ได้พบความสุขจริงเกษมปลอดโปร่งจริงเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงนำความสุขมาสู่ชาวโลกเหมือนการอุทัยขึ้นของดวงอาทิตย์นำแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงประพันธ์ยกย่องไว้ว่ามหาการุณิโกนาโทอัฏฐายะสัพพปานินังเป็นต้นความว่าพระผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงมีพระมหากรุณาดุจด้วงดุจห้วงมหันต์นกทรงบำเพ็ญพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดเพื่อประโยชน์ในวงเล็บอัฏฐายะเพื่อความดีหิตายะและเพื่อความสุขสุขายะของสัตว์มีชีพทั้งหลายเมื่อทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วถึงความสุขส่วนพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ทรงแผ่ความสุขนั้นไปให้มวลชนทุกหมู่เหล่าโดยการแสดงธรรมอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินผู้ฟังนำพระธรรมนั้นไปปฏิบัติตามก็ได้รับประโยชน์สุขสมควรแก่ผู้ปฏิบัติความสุขที่พระองค์ได้รับมานั้นเพราะทรงปฏิบัติชอบจึงทรงชักชวนมวลชนให้ปฏิบัติชอบเพื่อความสุขเช่นนั้นบ้างพระธรรมเทศนาของพระองค์จึงนำให้เกิดสุขแก่ผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นเองย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมให้เสื่อมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นบัณฑิตได้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วจึงส่งทอดกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัศมีแห่งธรรมได้แผ่กระจายไปหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับอภิพุทธธรรมเป็นธรรมประจำประเทศ
ความจริงการสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดดังข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชว่าการที่บุคคลประพฤติธรรมแล้วชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยจัดเป็นธรรมทานไม่มีทานใดยิ่งกว่าธรรมทานเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดถ้าปรากฏว่าประชาราษฎร์ประพฤติธรรมและชักชวนการประพฤติธรรมตามความมุ่งหมายของเราข้อนี้จักเป็นเกียรติสูงสุดของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำว่าธรรมที่พระเจ้าอโศกทรงหมายถึงในที่นี้ทรงย้ำหนักใน2 อย่างคือความไม่เบียดเบียนในวงเล็บอหิงสาอย่างหนึ่งและสมาธิอย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นสมาธิมีความสำคัญกว่าเพราะผู้มีใจสงบย่อมไม่เบียดเบียนถ้าพระธรรมเข้าถึงใจคนและคุณรักธรรมจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนก็จะถูกกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อความดีทั้งหมดดังนี้ขออภัยข้อนี้จะเห็นได้จากข้อความที่พระเจ้าอโศกโปรดให้จารึกไว้ว่ากองทัพของพระองค์ในอดีตบัดนี้กลับมาเป็นกองทัพธรรมช้างม้ารถที่เคยใช้ในกองทัพจับศึกบัดนี้กลับมาเป็นยานพาหนะประกาศธรรมกลองที่เคยใช้ตีในกองทัพกลับมาเป็นกลองประกาศธรรมแม้ประทีปที่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ในการสงครามบัดนี้กลับมาเป็นอุปกรณ์ในการประกาศธรรมเมื่อคนรักธรรมสิ่งที่เคยเป็นอุปกรณ์ความโหดร้ายทารุณความอาฆาตพยาบาทและความไม่เป็นธรรมทั้งหมดกลับมาเป็นอุปกรณ์ของเมตตากรุณาการให้อภัยกันและความเป็นธรรมพระองค์เสด็จที่ใดข้าราชการของพระองค์ไปที่ใดคือการเคลื่อนขบวนของกองทัพธรรมเป็นขบวนการที่ทำบุคคลและงานทั้งสิ้นให้เป็นทางเดินของธรรมการแสดงธรรมการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุนำความสุขมาสู่ปัจเจกชนครอบครัวและสังคมดังพรรณนามาชนีข้อว่าความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำสุขมาให้นั้นพรรณนาความว่าความสามัคคีคือความปรองดองกันไม่แตกแยกกันไม่ทะเลาะกันแต่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านจึงว่าสามัคคีคือความมีจิตเสมอกันวงเล็บเปิดสามัคคีติสมจิตตตาวงเล็บปิดโทษของความไม่สามัคคีมีมากเพียงใดคุณของความสามัคคีก็มีมากเพียงนั้นตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงโลกมูลเหตุแห่งการแตกสามัคคีพอสรุปได้เป็น3ประการคือ 1. รังเกียจกันเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่คือความไม่มีศีลสามัญญตา 2. มีความเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันเรื่องความเห็นคือขาดทิฏฐิสามัญญตา 3. ผลประโยชน์ขัดกันส่วนมูลเหตุแห่งความสามัคคีมี3เหมือนกันคือมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาและผลประโยชน์ลงรอยกลมเกลียวกันไปกันได้ผลประโยชน์ไม่ขัดกันความประพฤติคือระดับความเป็นอยู่ประจำวันถ้าคนอยู่ด้วยกัน2คนคนหนึ่งสะอาดมากคนหนึ่งสกปรกมากก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะรังเกียจกันจะใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหรือหม้อข้าวรวมกันก็ไม่สะดวกเพราะคนหนึ่งคอยทำสกปรกอีกคนหนึ่งคอยทำความสะอาดทำสะอาดแล้วคนที่มีนิสัยทางสกปรกก็มาทำสกปรกเสียอีกอยู่ร่วมกับคนสกปรกเป็นทุกอย่างหนึ่งไม่ทลายก็ต้องทะเลาะกันแยกกันไปสามัคคีกันไม่ได้ในหมู่ข้าราชการพวกหนึ่งทุจริตท่อราดบังหลวงอีกพวกหนึ่งไม่เอารังเกียจทุจริตสองพวกนี้ก็เข้ากันไม่ได้ความประพฤติไม่เสมอกันในหมู่พระสงฆ์ยิ่งเห็นชัดเมื่อมีศีลไม่เสมอกันก็รังเกียจกันไม่มีทางจะเข้ากันได้นิกายต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความจากมีความเห็นไม่ตรงกันเรียกว่าขาดทิฏฐิสามัญญตาเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันความประพฤติการกระทำก็ไม่ตรงกันเพราะบุคคลย่อมดำเนินชีวิตตามทางที่ตนเห็นชอบพูดอย่างนักปรัชญาก็ว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนใครมีความเห็นว่าอย่างไรก็ดีก็ดำเนินชีวิตไปตามความเห็นนั้นตัวอย่างการดื่มสุราบางคนเห็นว่าควรเว้นเด็ดขาดบางคนว่าดื่มบ้างเป็นบางคราวดีบางคนว่าดื่มทุกวันสนุกทุกวันเป็นต้นเขาย่อมทำอย่างที่เขาเห็นนี่แสดงว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนความสามัคคีเป็นรสอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสามัคคีรสคือมีความสุขความเบิกบาน
เมื่อได้เห็นได้อยู่ร่วมหรือได้สนทนาวิสาสะกับคนที่เรามีความชอบพอรักใคร่ตรงกันข้ามการได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังและอยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบกันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งสมดังที่ทรงแสดงไว้ว่าปิยานังอะดัสนังดุขังอัปปิยานันจะดัสนังการไม่ได้เห็นไม่ได้พบคนอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การได้เห็นได้พบคนอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์รวมลงในปิยวิปโยคทุกข์และอัปปิยสัมปโยคทุกข์แปลว่าพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้านที่พ่อแม่พี่น้องไม่กลมเกลียวกันคอยใส่ร้ายป้ายสีให้กันมองกันด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจแม้จะเป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ไม่สุขส่วนบ้านน้อยแต่คนในบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดีมองกันด้วยสายตาที่แสดงความรักสนิทสนมก็อยู่เป็นสุขท่านจึงว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากอันหนึ่งท่านว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังบ้านใดเมืองใดคนแตกร้าวกันมากบ้านนั้นเมืองนั้นท่านว่าตัวอุบาทลงตัวอุบาทในที่นี้คือความแตกสามัคคีนั่นเองเส้นหญ้าฟันเป็นเกลียวแล้วยังสามารถผูกสัตว์ใหญ่ได้แต่เชือกเส้นใหญ่เมื่อนำออกทีละเกลียวให้แยกกันอยู่ย่อมง่ายแก่การถูกทำลายผ้าที่เรานุ่งใช้ผ้าที่เราใช้นุ่งห่มทั้งมวลไปจากเส้นได้แต่ละเส้นรวมกันบ้านโรงเรือนหรือตึกที่ใหญ่รองรับน้ำหนักได้มากก็เพราะการเกาะกลุ่มกันถูกส่วนของสัมภาระต่างๆเมื่อแยกออกแต่ส่วนคำว่ารถหรือเรือนก็ไม่มีความสามัคคีกันยังประโยชน์ให้สำเร็จดังพรรณนามาชนี้ข้อที่ว่าตบะของผู้พร้อมเพียงกันเป็นสุขนั้นตบะท่านหมายถึงการทำคุณความดีเช่นการรักษาศีลให้ทานการฟังธรรมการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นความสามัคคีของผู้ประพฤติธรรมเช่นนักพรตมีภิกษุเป็นต้นนั้นมีความสำคัญต่อสังคมมากท่านว่าเมื่อกษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์เมื่อพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์คือเมื่อชาวบ้านทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันเป็นกลุ่มๆแต่เมื่อสมณะทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันหมดทั้งเทวาและมนุษย์อันหนึ่งเมื่อสมณะทะเลาะกันคนทั้งหลายก็ติเตียนมากว่าจะประสาอะไรกับพวกเราแม้ท่านเป็นสมณะยังทะเลาะกันทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วคลายความเลื่อมใสทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้นึกดูหมิ่นเหยียดหยามท่านว่าคฤหัสถ์ทะเลาะกันเพราะกามบรรพชิตทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความไม่ทะเลาะกันเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งไม่มีเวรมีภัยกับใครในที่ไหนๆสมดังพระพุทธภาษิตว่าวิวาดังพยโตนิสวาอวิวาดัญจาเขมโตสมกาสคิลาโหทะเอสาบุทานนุซาสนีท่านทั้งหลายเห็นการวิวาทการโดยความเป็นภัยและเห็นการไม่วิวาทการโดยความเป็นธรรมอันเกษมดังเล็บปลอดโปร่งแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพรียงประนีประนอมกันเถิดนี่คือพุทธานนุซาสนีอันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้อีกว่าการสนับสนุนบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันเป็นความสุขผู้ยินดีในการพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันย่อมมีคุณค่ากว่าการสนับสนุนคนผู้แตกร้าวกันทั้งนี้หมายถึงผู้พร้อมเพรียงกันเพื่อความดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสัมพหุละภิกษุวันหนึ่งภิกษุ500รูปนั่งสนทนากันที่อุปฐานศาลาว่าอะไรหนอเป็นความสุขในโลกนี้บางพวกว่าราชสมบัติเป็นความสุขที่สุดบางพวกว่ากามสุขเป็นยอดของความสุขบางพวกว่าการบริโภคข้าวสาลีคลุกด้วยเนื้อเป็นความสุขที่สุดรวมความว่าพวกหนึ่งยกย่องกามพวกหนึ่งเห็นแก่กินและอีกพวกหนึ่งเห็นแก่เกียรติพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าความสุขที่พวกเธอกล่าวถึงนั้น
เป็นความสุขที่เนื่องด้วยวัฏฏะทั้งสิ้นแต่การเกิดแห่งพระพุทธเจ้าการฟังธรรมความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขในโลกดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุโขบุทธานะมุปาโดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้